โอ้ยหยอดลุกจากที่นอนแล้วเมื่อกี้นอนหนุนตักยายพินอยู่มันเหนื่อยมันมานอนตักเมื่อกี้นอนตักเหมือนเดิมก็ได้จ้ะมาโอ้ไม่ว่าแล้วมามันเหนื่อยมันไปซื้อบอลกันเนี่ยไปซื้อบอลสีกันมาดูท้องหยอดเนี่ยมันเหนื่อยจัดเนี่ยกินนอนหนุนตักยายพินอยู่นางซานมาลุกได้แล้วเนี่ยสำหรับเพื่อนๆในถามทางว่าบ้านยายพินอยู่ตรงไหนพิกัดในเดี๋ยวพาไว้บอกอันนี้คือเส้นถนนสายจากลพบุรีสิงห์บุรีนะจ๊ะมาบ้านทางกลับบ้านยายพินเนี่ยวันนี้ยายพินไปตามล่าหาอะไรนะเรื่องขุนแผนเพราะว่ายายพินมีนางพิมพิลาไลทั้งอุ้มท้องรออยู่ที่บ้านจ้ะแต่ไม่ได้ขุนแผนมาหรอกได้แต่ขุนสีกับสบายนางพิมจ้ะนางวันทองก็ไม่ได้วันนี้ตามรอยละครอะไรนะเขาเรียกตามรอยป่ะนางพิมพิอาญานะสบายให้ฝ่ายเป็นอาญาในกันเทศนะฮะนางพิมพ์สบายนางพิมพ์สบายที่โดนขุนแผนตัดตอนจ้าถวายตอนเทศกันมัตสีนองมันถวายมัตสีที่ไหนมัตสีแล้วถวายกันมัตสีนองแล้วนางพิมพ์เลยหลงขุนแผนเลยถวายเป็นสบายทุกอย่างน่ะให้นางพิมพ์มันเกี่ยวกับเกี่ยวดิมันมีด้วยเหรอมีในกันมัตสีนะแม่ไปดูเลยใช่เทศกันมัตสีนางพิมพ์ก็เลยนี่ยังไงเนี่ยก็เลยถวายเป็นไอ้นี่เป็นไปหรือไม่ใช่เหรอใช่ฉันนึกว่าตอนอาปนักชื่นสบายนางพิมพ์เพราะว่าขุนแผนน่ะมันลักตาตัวจากขุนช้างขุนแผนน่ะมาตัดวันนั้นพาแก้วบวชอยู่แล้วไปเทศทั้งอย่างแน่เทศตอนกันมัตสีนางพิมพ์ไปชอบยังไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้ดูฉันจำไม่ได้ฉันนึกว่าอะไรนี่เนี่ยตามรอยมาได้มาแต่สบายนางพิมพ์แต่ที่แน่ๆดูหมาจ่องเนี่ยหมาเมารถนะใครเคยเห็นบ้างเนี่ยตอนขาไปละลิกละลีกระดี่เป็นปลากระดี่ได้น้ำเลยละลิกละลีเป็นปลากระดี่ได้น้ำแต่ตอนนี้จ่องเป็นหมาเจ็บแล้วเนี่ยยอสชื่อยอสเหรอสมัยเป็นเด็กๆชื่อท้องยอดพอโตเป็นหนุ่มแล้วชื่อไอ้ยอสเด็กชายทองหยอดมันเหนื่อยมันจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมารถด้วยเพราะว่าไปไกลกันสบายนางพิมพ์โบกผิว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 อยู่นะจ้ะตอนนี้จะถึงตัวอำเภอท่าวุ้งแล้วถ้ามาจากสิงห์บุรีต้องผ่านอำเภอท่าวุ้งก่อนนะจ๊ะบ้านนี้เหรออืมโอ้ยเขาปลูกไอ้นั่นเยอะเลยชวนชมที่เรามาไว้นี่กันทองยอสมาเดี๋ยวยายกลับเดี๋ยวยายกลับเอ๋โยนโยนโยนนอนตักดีๆดิโยนชิงช้าทำนาหนองไหนทำนาหนองป้องอีเผือกเจ็บท้องออกลูกเป็นพันขนมทอดมันสองอันสิบเบี้ยซื้อไข่เฮียให้ไอ้ยอดกินไอ้ยอดไม่กินไอ้ยอดจะกินนมช่องนมช่องใช่ไหมหอมแก้มทีกันดิเดี๋ยวซื้อนมให้กินขอบคุณยายก่อนขอบคุณดีๆทำมือดีๆอ่ะขอบคุณนะเดี๋ยวชื่อหนมให้กินชื่อปลากระป๋องมาแพ็คนึงก็ไม่ได้กินไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่าซื้อก็ไม่ใช่ซื้อไปประชุมสหกรณ์เขาแจกคูปองฟรี300บาทแรกปลากระป๋องมาเจ้าของยังไม่ได้กินเลยทั้งหยอดกิน2วัน2กระป๋องเนี่ยเดี๋ยวบอกทางก่อนนี่จ้ะขอออกขอเลยจากไฟแดงบางงามาแล้วนี่มาเจอไฟแดงท่าวุ้งเนี่ยไฟแดงตลาดท่าวุ้งเนี่ยจ้ะบ้านยายพินต้องผ่านนะจ๊ะ
ครจะมาหายายพินนะจ๊ะไฟแดงท่าวงเนี่ยจ้ะเลี้ยวฝาไปทางไปบ้านเบิกขึ้นสายเอเชียจ้ะถ้ามาจากกรุงเทพก็จะมาเลี้ยวตรงนี้พอดีเลยจ้ะไฟแดงท่าวงเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะผ่านไปอีกไฟแดงหนึ่งนะจ๊ะผ่านไฟแดงท่าวงแล้วก็มาผ่านหน้าโรงพยาบาลท่าวงแล้วถึงจะไปถึงบ้านยายพินนะนำทางชอบมีคนชอบถามว่าบ้านยายพินไปทางไหนทางไหนก็บอกตรงๆว่าไปตามถนนนี่แหละแต่ป้าบอกว่าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็ไม่ใช่ทีเพราะว่าไม่รู้จะมาจากทางไหนแล้วบางคนก็มีคอมเมนต์ถามอีกยายพินเป็นคนที่ไหนก็จะเป็นคนที่ไหนยายพินก็เป็นคนทุกที่นี่อยู่จังหวัดไหนยายพินก็เป็นคนถามมาแต่ตอบไม่ถูกเลยยายพินเป็นคนที่ไหนและพินเป็นคนทุกที่เนาะเหมือนกับท้องหยอดเนี่ยท้องหยอดไม่ได้เป็นคนอยู่ที่ไหนท้องหยอดก็ไม่ได้เป็นคนท้องหยอดเมารถแล้วเดี๋ยวดูเขียวหมดแล้วมั้งขุนสีก็นางพิมพ์สบายนางพิมพ์ตามไปไม่ถึงเมืองการหรอกนะแต่ถ้าคิดว่ามาจากสายเอเชียนึกว่าจะพินไปเมืองการตามขุนแผนไม่ถึงขุนแผนหรอกไปเอามาขุนแผนอยู่เมืองการนางพิมพ์กับขุนช้างอยู่สุพรรณเออขุนแผนอยู่แกไม่ได้ดูไงเมื่อ นั้นอะไรนะอะไรวะดูได้ทำดาบฟ้าปืนดาบฟ้าปืนมีทองแดงขุนแผนขี่ม้าสีหมอกมักมาลักพาตัวนางพิมพ์ที่สุพรรณจะไปเมืองการไปอาศัยอยู่นางสีนางไปหานางทองประศรีเออนางจันประจันนี่นางสีประจันนางสีประจันนี่เป็นแม่แม่วันทองนางทองประศรีเป็นแม่ขุนแผนแล้วก็นางเทพทองป่ะที่เป็นแม่ไอเนี่ยเป็นแม่นางเทพทองนี่เป็นแม่ขุนช้างไงบ้านเรามีนางเทพทองด้วยนะแตก2หน่อ3หน่อแล้วบรรยพินมีหลายต้นอยู่นะมีนางพิมพ์มีพระพายแก้วแล้วก็มีนางเทพทองมีขุนศรีแล้วเรื่องเนี้ยพ่อตายหมดเลยนะฮะพ่อตายหมดเลยเรื่องไหนเรื่องเนี้ยขุนแผนตายเหรอพ่อขุนแผนก็ตายพ่อขุนไกตายพ่อคุณเออใช่นางประศรีทองประศรีก็เป็นไอ้นี่ทุกคนเป็นแม่ไม้หมดเออใช่นางศรีประจันนางทองประศรีเป็นแม่ไม้หมดใช่เออๆใช่ๆนี่ฟังอาจารย์ยอดนี่ต้องฟังอาจารย์ยอดไอ้ที่เขามีกรไงพายแก้วผู้แวววายแต่งตัวอะไรปลอมเป็นอะไรล่ะมาขโมยมาชิงตัวนางวันทองไปอ่ะไปอาศัยอยู่กับนางทองประศรีที่จังหวัดกาญจนบุรีจำไม่ได้แล้วท่องไม่ถูกแล้วตอนเรียนน่ะไม่เชื่ออีกแล้วอันนี้ตอนนี้ก็จะมาถึงไฟแดงอีกไฟแดงหนึ่งแล้วนะปึ๊บ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 ถึงบ้านเรายังท้องหยอดบอกสิมันรู้นะเวลาถึงบ้านแต่เวลาใกล้ถึงบ้านร้อยว่ามันรู้นะเดี๋ยวพอกันจะกระดี่กระด่ากระดึกกระดี่อ่ะมันรู้นะแม่พอใกล้ถึงบ้านปุ๊บเดี๋ยวมันจะกระดี่กระด่าตอนนี้มันจ่องเป็นหมาเจ็บอยู่ล่ะเดี๋ยวแค่ดูพอใกล้ถึงบ้านมันนะเนี่ยตอนนี้ก็ถึงไฟแดงโพตลาดแก้วแล้วจ้ะเลี้ยวฝาเลยจ้ะถ้าเรามาจากสิงห์บุรีเลี้ยวฝาจ้ะถ้ามาจากลพบุรีให้เลี้ยวซ้ายจะเข้าบ้านยายพินจ้ะเขียวเป็นเพชรเกตเป็นนิลลินเป็นมังกรใช่ป่ะขุนแผนมีไหมไม่รู้มันนี่ยังมังแม่พระภัยมณีไงไปจับม้านินมังกรไงนเนี่ยพอเจอรถทาง
ที่ก็สร้างทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเห็นไหมดูไอ้หยอดเนี่ยมันก็ดีก็ด่าแล้วพอใกล้จะถึงบ้านมันเลยรู้จริงๆเนี่ยรู้อย่างกับหมาเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยถึงไฟแดงที่เขาสร้างทางรถไฟปุ๊บเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่มีไฟแดงบ้านโอ้โหน้ำลายไหลหยดเลยขาเอาไว้ลงบ่าเลยเหยียบบ่าเนี่ยแล้วขาเหยียบบ่าแม่มันไว้แล้วมันก็ส่องค่ะเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยอดชี้สิลูกมีมันแล้วไม่เครียดนะไอ้ทองหยอดเนี่ยนี่คือทางรถไฟเนี่ยบ้านยายพินมีรถไฟฟ้าแล้วนะไม่ต้องห่วงนะมาหาใจดีได้เลยไอ้ท่านี้ใช่ไหมจะขึ้นรถไฟมหายาปินขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากสถานีบางซื่อมาลงที่สถานีลพบุรีได้เลยนะสถานีหงิ้วไม่ใช่แล้วเขาอยู่หงิ้วไงนั่นเลยเขาต้องชื่อสถานีรถไฟฟ้าลพบุรีลพบุรีจะยังอยู่เขาต้องชื่อลพบุรีชื่อเขตใหญ่นี่จ้ะพอข้ามไฟแดงมาพอเจอทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลยจ้ะบ้านยาปินแนะนำทางก่อนมีคนถามจังเลยว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนยายพินเป็นคนที่ไหนอ่ะเจ๊ป้าสามชัยถูกแน่นี่ไงทางเข้าวัดสนามชัยเนี่ยบ้านยายพินเนี่ยเดี๋ยวสายถ้าเจอป้ายนี่เห็นไหมอบต.สถานีเทศบาลโพตลาดแก้วนี่คือทางเข้าบ้านยายพินจ้ะมีถนนไปทางไหนก็ตามถนนไปเรื่อยๆจ้ะสวนรถเก่าคาเฟ่เชื่อยังแล้ววะเนี่ยมันพอมันรู้ทางมันจำทางได้พอใกล้ถึงบ้านมันจะไม่นั่งแล้วเนี่ยมันไม่นอนแล้วมันจะยืนละแล้วยิ่งถ้าเปิดกระจกให้มันโผล่หน้าออกไปนะพอมันเห็นหมาแถวบ้านมองมันนะมันจะเห่าแบบทักทายเอ้ยกูนี่แหละไปเที่ยวมาเชื่อลองเปิดกระจกเลยเดี๋ยวมันก็จะโผล่หน้าไปทักทายหมาที่อื่นเฮ้ยกูนี่ไปเที่ยวมาแสนไกลเนี่ยดูมันนี่ก็ถึงเทศบาลโพตลาดแก้วแล้วจ้ะวิ่งสุดถนนดำเลยนะเทศบาลโพตลาดแก้วเนี่ยจ้ะบ้านคนชลาใช่ไหมบ้านพักที่นี่มีบ้านพักคนชลาด้วยเนี่ยพอสุดถนนดำปุ๊บเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจ้ะอย่าเลี้ยวฝานะหรืออย่าตรงไปล่ะถ้าตรงไปตกคลองเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจ้ะนี่ขับไปอีกประมาณ500 เมตร700 เมตรไม่500 เมตร700 เมตรนะไอ้ประมาณ200 เมตรข้ามก่อนเพราะท่าธรรมดาเมื่อก่อนไม่ข้ามเลยนี่เขาข้ามท่อเขาทำท่อใหม่ไงก็ต้องข้ามตรงนี้ก่อนขับรถล็อกคลองไปเลยตอนเนี้ยอีกประมาณ500 เมตรจ้ะหลังจากอบตมาแล้วเนี่ยเปิดกระจกให้ทั้งยอดทักทายหมาข้างทางเลยสิอย่าเลยเปิดหน่อยที่ของยอดได้ทักทายเพื่อนมั่งว่าเออเรานี่ไปเที่ยวมาแม่เราไม่อยู่เรื่องนั้นนายเห็นแล้วไหมเราได้ไปเที่ยวมาแสนไกลมันเลิกหลักเลิกหลักพร้อมข้างทางมันมีหมาไงอยากจะบอกก็ค่ะว่านายนี่นายเราไปเที่ยวมาเนอะบอกมันที่ลูกเราไปเที่ยวมาหยอดปะไปบ้านยายพินแต่โอ้ลืมถ่ายข้างทางเลยมัวแต่ถ่ายแต่ท้องยอดช่างกล้าเนาะเห่าหมาในรถ
นี่เห็นไหมเจอป้ายคูณวันสีสาสีสวยงามนี่ก็เลี้ยวฝาเลยจ้ะบ้านยายพินจ้ะนี่แหละแค่นี้แหละจ้ะบ้านยายพินนี่แหละจ้ะถึงละบ้านยายพินไปพ้นหรือเปล่าไอ้เต้ยไอ้จ๊ะไปตามร้อยหาขุนแผนเขาบอกมีขุนแผนไม่ได้ขุนแผนมาหรอกอึ๊บโอ้ยอะตึ๊บตึ๊บอันนี้เมืองนครนายกก็สวยนะเนี่ยอย่างสวยเลยเอาจังหวัดนครนายกมาดูหน่อยสิตามร้อยขุนแผนน่าจะมีเมืองการเนาะ